ไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งแล้วมันมีการร้องไห้เสียใจที่บอกว่าเกี่ยวกับการสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นคนถามว่าเอ๊ะตกลงไปเนี่ยที่ทำอ่ะคือถูกหลอกให้ทำหรือว่าทำด้วยความตั้งใจที่ร้องไห้เนี่ยคือมันรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจด้วยว่า uh-huh. ทำไมเราทำสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อเงินโดยสุจริตจริงๆเนี่ย uh-huh. ทำไมมันดูมองตีค่าไปแบบนั้นคุณปิ่มเล่านิดนึงว่าวันนั้นก่อนที่จะร้องไห้เนี่ยมันเกิดการพูดคุยเรื่องเยอะแยะเขาว่าอะไรประมาณแบบเล่าแบบสั้นๆนะคือมีการเอาข้อความออกมาอ่านให้ฟังหลายๆข้อความแล้วพอเราฟังเยอะๆเรารับไม่ได้มันก็เลยอ๋อเพราะว่าจากข้อมูลก็คือเหมือนกับคุณปิ่มต้องการความยุติธรรมจากสังคมในเรื่องนี้ถูกไหมฮะเขาก็คือเราก็เข้าใจนะในมุมของพี่ปิ่มคือทำเพื่องานแต่การวิจารณ์เนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆอยู่ๆปิ่มซีโฟวันเนี้ยกับ20ปีที่แล้วมันกลับมาเกิดไงแล้วคนยุคนี้มันจะเกิดในเรื่องราวที่แปลกกันออกไปแต่ของพี่มาเกิดในเรื่องการเต้นแล้วก็เซ็กซี่แต่ก็แบบว่าหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้คือมันจะคล้ายๆกับดาราสาวคนหนึ่งที่เกิดในแนวนี้แล้วดันผลิตภัณฑ์ที่จ้างทำอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันจนหลายๆคนก็เลยมองว่าเอ๊ะปิ่มซีโฟเนี่ยจะอาศัยกระแสขายเอ็กขายเซ็กขายเสี่ยวเนี่ยในการสร้างชื่อตัวเองหรือเปล่าจริงๆแล้วปิ่มซีโฟไม่ต้องอาศัยเรื่องแบบนี้สร้างชื่อก็ได้เนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมีละครที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ทำอยู่แล้วมีงานเบื้องหลังออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินเยอะมากมายอยู่แล้วแล้วก็มีงานจ้างซึ่งพูดไปแล้วนางก็ไม่ได้ออกเทปมาหลายปีแล้วแต่นางก็ยังมีงานจ้างงานวัดงานวางงานนู่นงานนี่อยู่เพราะว่าคนก็ยังอยากจะเห็นปิ่มซีโฟเต้นอยู่พี่ปิ่มเป็นคนนิสัยดีคือเขาเป็นคนนิสัยดีอยู่ในวงการมานานน้องก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้งานเนี้ยเราโดนหลอกหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆนะโดนหักหลังหรือเปล่าว่าจริงๆอ่ะคิดว่าประมาณนึงแต่กลายเป็นว่าบางทีเป็นท่าเต้นแต่ไปโพสต์แรงๆว่าท่ากระเด้าดินบ้างหรือทำอะไรอันเนื้อหาสาระอันเนื้อหาสาระพี่ไม่ทราบได้เพราะไม่ได้อ่านเลยมาอ่านตอนหลังแล้วก็ไอ้ใครเขาจะไปขึ้นหัวหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่บางคนเนี่ยเขาคิดไปขนาดว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกวางไว้เป็นพล็อตเลยนะคือออกคลิปมาให้โดนโจมตีแล้วคุณปิ่มมาเสียใจเพื่อสร้างกระแสแล้วหลังจากนั้นของถึงขายได้จะถามว่าไอ้เนี่ยถูกวางเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะบอกนี่ค่ะปิ่มซีโฟเกิดมาไม่เคยรู้จักไลโปโทบินเพราะนางผอมอยู่แล้วนางก็ไม่รู้นางจะกินทำไมแต่วันหนึ่งมีผลิตภัณฑ์นี้ติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ้าวหรอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้พรีเซนเตอร์ที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ดูแลรูปร่างดีจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เพิ่งมาทราบตอนที่วันที่นัดคุยกันว่าน้องนักแสดงคนนึงเคยทำคลิปแบบนี้กับผลิตภัณฑ์นี้มาก่อนก็คือเพิ่งทราบวันนั้นเลยอ้าวหรอผลตอบรับจากคลิปเนี้ยคือผมก็ทราบว่าคุณปิ่มคงจะไม่แฮปปี้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถามว่าพอใจไหมกับกระแสที่มีคนดูคลิปขนาดเกือบล้านคนที่ผลลบกับตัวเราโดยตรงกลับมาเนี่ยจริงๆตอนนี้นะคะก็อย่างที่เรียนกับหลายๆสื่อไปนะคะก็เมื่อทำไปแล้วนะคะก็ผมก็คิดทั้งบวกแล้วก็ลบคิดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านแล้วมันบังคับไม่ได้ค่ะว่าทุกคนจะต้องคิดแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่มุมมองของคนถ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะเรียนก็คือถ้าสิ่งไหนที่ทำให้ใครก็แล้วแต่ที่ดูคลิปแล้วไม่สบายใจนะคะหรือเกิดข้อกังขาหรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ในหน้าที่ของที่ผมทำอยู่ผมต้องขออนุญาตกราบอภัยไว้หน้าที่นี้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีคำแนะนำแล้วก็คำติชมใดๆผมก็ขออนุญาตน้อมรับด้วยความเคารพแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะถ้าสมมติย้อนเวลาได้ให้กลับไปแล้วก็ไม่ทำท่าเต้นอันนั้นจะกลับไปเต้นหรือไม่เต้นพี่ต้องถามขอถามน้องโก้อย่างนี้ก่อนค่ะถ้าย้อนกลับไปแล้วพูดว่าถ้าย้อนกลับไปพี่จะเต้นหรือไม่เต้นมันหมายความว่าโก้กำลังชี้ว่าพี่ผิดผิด
ไม่เพราะอะไรรู้ไหมพี่ผิดพี่ก็เลยจะถามโก้ว่าพี่ผิดอะไรคือไม่ได้ผิดแต่ตอนนี้สังคมกำลังมองว่ามันเป็นแผนการของปิ่ม C4 และเจ้าของผลิตภัณฑ์เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยหลังจากที่พี่โด่งดังจากคลิปนี้ปุ๊บก็มีข่าวว่าได้ปลดการเป็นพรีเซนเตอร์ของพรีเซนเตอร์คือดาราคนเก่าเนี่ยที่แบบว่ามีข่าวอันนั้นพี่ไม่ทราบเนี่ยคือเห็นคนเขาพูดกันว่าดาราคนเก่าก็เหมือนกับมีเรื่องกันว่าจริงๆเขาต้องหมดสัญญาปลายปีนะแต่พอปิ่ม C4 มาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถูกปลดเลยปิ่ม C4 เนี่ยมาเสียบแทนหรือเปล่าหรือมายุหรือมาปั่นหูเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยมาเลยไม่เคยรู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีเลยที่พี่ปิ่มจะต้องเคลียร์ตัวเองว่าพี่ปิ่มไปเกี่ยวกับแผนการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้จักกันไม่ได้มีการวางแผนก็คือรับงานเต้นอย่างเดียวแล้วก็ทำคลิปใช่ก็คือแบบว่าเขาอยากได้คนหุ่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพื่อมาทำคลิปเพื่อนั่นจริงๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคือด้วยตัวเองเนี่ยก็มีการศึกษาข้อมูลบุคคลรอบข้างว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ยาเขาดีอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าช่วงนั้นนางอ้วนอยู่นางก็ไม่ได้ผอมแบบนี้นางก็เลยบอกว่าขอกินสักแบบว่าขอแบบสักอาทิตย์นึงมันจะลดจริงไหมเลยนางก็กินนะคะมันก็ลดจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องการทำงานอ่ะเนาะพี่น้องใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็ผ่านไปแล้วน้องก็จะบอกว่ามันประสบความสำเร็จนะคือมันทำให้คนแบบว่ารู้สึกว่าสนใจว่าทำอะไรใครแล้วก็คือว่ามันก็เกิดจริงๆพี่จิ๊บคืออย่างนี้น้องรู้จักชีวิตพี่ปิ่มดีชีวิตนางเนี่ยนะคุณอยู่คนเล่าใช่ไหมยิ่งกว่าละครคือเรียกได้ว่ามีเรื่องแบบฉากบูแอคชั่นหลบกระสุนปืนคือแบบว่าอุ้ยคือจะบอกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งเนี่ยยุคต้นๆเลยนะที่หลายๆคนในสื่อก็จะรู้จักคุณปิ่ม C4 อยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่สู้ชีวิตแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายอย่างนี้ถ้าถามว่าคุณปิ๋มผ่านการแต่งงานมาแล้วกี่ครั้ง